ั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือหยุดใจของเราเบาๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะวางใจหยุดนิ่งโดยไม่นึกถึงภาพก็ได้นะจ๊ะถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายมันพยายามทำความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้ให้ดีนะลูกนะเพราะว่าสักวันหนึ่งเราจำเป็นจะต้องใช้ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกฝนให้ชำนาญถึงเวลาที่เราจะใช้แหละมันจะใช้ไม่ได้แล้วตอนช่วงที่เราจะใช้ก็เป็นช่วงที่สำคัญของชีวิตคือช่วงที่จะชิงพบกันแล้วตอนช่วงนั้นจะไปสุคติโลกสวรรค์หรือว่าจะไปอบายภูมิก็อยู่กันตอนช่วงนั้นถ้าใจของเราใสบริสุทธิ์เราก็มีสุคติภูมิที่ไปถ้าใจหมองสูบสีดก็มีอบายภูมิที่ไปหมองกับใสนี่เราเข้าใจกันอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะลูกนะตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตช่วงนั้นร่างกายของเรามันจะไม่ค่อยแข็งแรงมันจะเจ็บจะป่วยจะไข้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นกันอย่างนี้นานๆจะมีสักรายหนึ่งที่ถึงคราวที่จะละโลกแล้วมันล่วงไปแบบใบไม้ที่หมดยางที่จะยึดกับกิ่งแล้วมันก็ล่วงกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นซึ่งเราก็เลือกโรคไม่ได้บางโรคก็เจ็บปวดทรมานมากบางโรคก็พอทนได้ทีนี้ถ้าหากเราไม่ได้ฝึกฝนซ้อมกันบ่อยๆที่จะทำความใสของใจเอาไว้เราจะไปเรียกร้องความใสในตอนช่วงนั้นมันยากแม้จะมีกัลยาณมิตรอยู่รอบข้างคอยชี้แนะให้ความสว่างกันมันก็ยากนะลูกนะมันยากเราอย่าหวังไปพึ่งใครเลยอย่าหวังไปพึ่งผู้ที่อยู่แวดล้อมเราแต่หวังให้เขาเป็นกัลยาณมิตรให้เราเนี่ยเอาไว้เป็นผลพลอยได้เป็นเรื่องรองลงมา
แต่เราต้องเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวของเราเองเนี่ยนะดีที่สุดคือสอนตัวเองได้ได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนในตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่นะแล้วก็ต้องฝึกฝนให้ได้ทุกวันอย่าให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราละที่เราจะต้องหาที่พึ่งกับตัวของเราเอาไว้ก็ลองคิดดูว่าขนาดร่างกายเรายังแข็งแรงเนี่ยเรายังไปเรียกร้องเอาความใสให้เกิดขึ้นกับใจของเรานะมันยังยากเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทนะลูกนะฝึกฝนอบรมใจมันไปทุกวันทำให้สม่ำเสมอและมันก็จะติดเป็นนิสัยเหมือนเราตื่นนอนมาแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันกันขับถ่ายกันอาบน้ำเป็นต้นให้มันเป็นกิจวัตรไปเลยนั่นแหละฝึกบ่อยๆความใสก็จะบังเกิดขึ้นกับใจของเรานะมันจะเป็นความใสที่จะมาปรากฏเกิดขึ้นจริงๆที่เห็นด้วยตาข้างในและหลังจากนั้นเราจะหลับตาลืมตาเนื้อเนี่ยมันก็เห็นได้ลืมตาเนี่ยมันก็ยังเห็นความใสอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7หลับตาก็เห็นความใสทั้งหลับตาและลืมตาก็เห็นใสด้วยกันทั้งคู่เห็นเป็นดวงใสๆบ้างเป็นองค์พระใสๆบ้างถ้าเห็นได้อย่างนี้ตลอดเวลานะจึงจะเอาตัวรอดได้นะจ๊ะแล้วก็ประการสำคัญก็คือเราเข้าถึงความใสวันไหนเนี่ยถ้าเราสมปรารถนาในชีวิตในวันนั้นเพราะทุกชีวิตเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขนี่คือเป้าหมายของมนุษย์ส่วนใหญ่จะคิดกันอย่างนี้หรือจะเรียกว่าทุกคนก็ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายนะสิ่งที่ปรารถนาที่เป็นยอดแห่งความปรารถนาคือความสุขนี่คือยอดปรารถนาแต่ว่าใครจะมีความเข้าใจว่าความสุขมันคืออะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยจะหามาได้อย่างไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งบางคนเข้าใจว่าทรัพย์มีความสุขก็ไปแสวงหาทรัพย์บางคนเข้าใจว่าความสุขอยู่ด้วยการดื่มการลิ้มรสอาหารการได้ดมของหอมๆได้เห็นภาพสวยๆได้ยินเสียงเพราะๆมันก็จะไปทางนั้นแหละไปหาสิ่งนั้นเพื่อจะเป็นลงท้ายนะคือความสุขอาจจะเริ่มต้นด้วยอะไรก็แล้วแต่โดยการเห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องได้สัมผัสถูกต้องแล้วก็ไปลงท้ายที่ความสุขคือความพึงพอใจในระดับที่มนุษย์เข้าใจได้เพราะฉะนั้นใครถึงความสุขจึงได้ชื่อว่าสมความปรารถนาสมหวังในชีวิตแต่ใครคิดว่าความสุขอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญมีอำนาจวาสนามีพวกพ้องบริวารเขาวิ่งไปหากันตรงนั้นแหละนี่ความสุขคือสุดยอดนะจ๊ะที่มนุษย์แสวงหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดใจเราได้หยุดได้นิ่งได้ไปถึงแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงแล้วนั่นก็ได้ชื่อว่าเราสมความปรารถนาในชีวิตนี้นะความสุขนะมันมีอยู่ที่เดียวอยู่ที่ใจหยุดใจนิ่งเท่านั้นถ้านอกเหนือจากนี้แล้วเป็นไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแสวงหาความใสก็เพื่อต้องการที่จะพบความสุขความสมหวังในชีวิตดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ย
อย่างน้อยก็เพื่อสิ่งนี้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เพื่อให้ได้พบความสุขที่แท้จริงนี่เป็นอย่างน้อยแล้วก็ได้ไปสู่สุคติภพสู่ภพอันวิเศษแต่เป้าหมายหลักจริงๆของการฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งเนี่ยเขาต้องการเข้าไปถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวแผนผังของชีวิตเข้าไปถึงพระธรรมกายไปถึงพระรัตนตรัยเพื่อจะได้อาศัยพระรัตนตรัยนะเป็นที่ยึดที่เกาะนำพาไปสู่อายตนะนิพพานนี่เป้าหมายหลักเพื่อความดับทุกข์ดับร้อนที่อยู่ในจิตในใจเนี่ยเพราะฉะนั้นฝึกเอาไว้เรื่อยๆและอีกหน่อยเราก็จะทำได้คล่องทีเดียวพอได้ดวงใสหรือองค์พระใสๆแล้วเนี่ยเราจะทำมาหากินอะไรก็ทำไปเถอะเคลื่อนไหวข้างนอกแต่ข้างในหยุดนิ่งถ้าทำได้อย่างนี้ก็สมหวังทั้งโลกภายนอกแล้วก็โลกภายในเป็นชีวิตที่สมบูรณ์โลกภายนอกก็สมบูรณ์ 100%ภายในก็อีก 100% เป็นชีวิต 200% จะสมหวังกันอย่างดีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนภาคบ่ายของทุกอาทิตย์เป็นช่วงที่เราจะตามระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำเอาไว้แล้วก็จะได้อธิษฐานจิตของเราเพื่อเป็นอธิษฐานบารมีให้เราได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ได้ตั้งใจไว้โดยปลอดภัยและก็มีชัยชนะกับจะได้อุทิศบุญกุศลนี้ไปให้บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามท่านเหล่านั้นก็จะได้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้อุทิศไปนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์ของเราตลอดจนกระทั่งทีมงานของท่านก็จะได้นำบุญนี้เนี่ยไปให้กับบรรพบุรุษบุพการีพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของเราที่ละโลกไปแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราก็หยุดใจให้นิ่งนิ่งนี่ถ้าเราทำใจได้ใสได้แล้วมันก็ง่ายละพอหลวงพ่อบอกว่าหยุดใจก็ใจมันหยุดอยู่แล้วนะมันก็จะใสจะสว่างพอใสมันสว่างเดี๋ยวก็เห็นดวงเดี๋ยวก็เห็นกายเดี๋ยวก็เห็นองค์พระภายในยิ่งใสยิ่งสว่างเราก็ยิ่งเบิกบานยิ่งแจ่มชื่นขึ้นไปเรื่อยๆองค์พระก็จะขยายกว้างออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ขึ้นมาแทนที่องค์ที่ใสกว่าสวยกว่าผุดซ้อน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 นั้นขึ้นมาใสบริสุทธิ์สว่างทีเดียวถ้าได้ถึงตรงนี้เนี่ยพอเราตามระลึกนึกถึงบุญมันจะเห็นบุญชัดเลยเห็นชัดเหมือนเห็นองค์พระธรรมกายชัดๆนั่นแหละจะเห็นบุญเห็นดวงบุญซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราเป็นดวงใสๆคล้ายๆดวงธรรมนั่นแหละแต่ว่ามีคุณสมบัติแตกต่างกันเนี่ย บุญเป็นบ่อเกิดถึงความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทุกระดับเลยแล้วก็ทุกหนทุกแห่งในสังสารวัฏไม่ว่าจะในมนุษยโลกหรือในเทวโลกเนี่ยบุญเนี่ยสำคัญทีเดียวนะจ๊ะสำคัญมากๆ
ถ้าได้องค์พระแล้วก็จะเห็นดวงมูลใสพอเห็นอย่างนี้เข้ามาก็จะยิ่งปลื้มยิ่งมีปิติยิ่งมีความสุขกายสบายใจหนักยิ่งขึ้นไปเลยนะแต่ถ้าหากว่าเรายังทำไม่เป็นมันก็ได้แค่นิ่ง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 โล่งโล่งเบาเบาสบายสบายได้แค่รู้สึกด้วยใจแค่นั้นเองแต่ถ้าหยุดได้มันเห็นจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาทีเดียวถ้าหยุดยังไม่ได้ก็แค่รู้ความรู้มันเกิดขึ้นแต่จะให้ดีแล้วก็มันต้องทั้งเห็นแล้วก็ทั้งรู้นั่นแหละด้วยการหยุดใจนะจ๊ะนี่ให้เข้าใจกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นขยันฝึกฝนหยุดใจกันไปอย่าให้วันเวลามันผ่านไปเปล่าๆอย่าหายใจเข้าออกฟรีๆนะหายใจทิ้งไปเปล่าๆรับประทานอาหารให้ร่างกายแข็งแรงมีชีวิตสืบทอดกันไปเปล่าๆต้องเอาความมีชีวิตความเป็นอยู่ความแข็งแรงนั้นนะมาฝึกฝนอบรมใจนะจ๊ะวันนี้นะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในชีวิตของเราทีเดียวที่เราเกิดมาสร้างบารมีและก็มาพ้องตรงกันกับวันคล้ายวันเกิดของคุณยายอาจารย์ของเรามหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนกยูงซึ่งเราก็ได้ทราบประวัติชีวิตของท่านมาบ้างพอเป็นสังเขปว่าท่านถือกำเนิดในตระกูลของชาวนาแล้วก็มีความนึกคิดที่แตกต่างจากหมู่ญาติแตกต่างจากหมู่เพื่อนแตกต่างกับเขาหมดเลยคล้ายๆกับว่าอาศัยเป็นแดนเกิดโดยกายมนุษย์เท่านั้นแล้วก็เมื่อรู้เรื่องราวแล้วมีจุดที่ชวนให้ท่านต้องแสวงหาแสงสว่างของชีวิตคือต้องการไปพบพ่อติดตายไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ท่านตั้งใจมั่นว่าจะต้องไปพบให้ได้แล้วก็ฝึกตนยอมตนในทุกสิ่งทุกอย่างประดุจผ้าขี้ริ้วเช็ดเท้านะใครจะเหยียบจะย่ำจะเช็ดถูเอาสิ่งสกปรกอะไรมาเช็ดมาถูกับผ้าขี้ริ้วนั่นก็ยอมคือใครจะเหยียบจะย่ำเยาะเย้ยถากถางังหรือทำอะไรท่านก็เฉยเฉยยอมไปเฉยเฉยไปไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นเรื่องปลีกย่อยไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์เมื่อไม่เอามาเป็นอารมณ์มันก็เป็นลมเป็นแรงไปไม่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะท่านมีเป้าหมายของชีวิตก็จะต้องไปหาพ่อในปรโลกให้ได้แล้วก็มายอมตนเป็นคนรับใช้อุปถากวัดประธรรมอวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพระวิชาธรรมกายเรามงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านอยู่ที่นั่นท่านได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุวิชาธรรมกายแล้วก็สอนด้วยสอนให้ไปหาพ่อหาแม่ในปรโลกได้นั่นใจท่านมุ่งไปตรงนั้นจึงไปยอมตนให้เขาได้ใช้อะไรก็เอายอมตนเป็นคนรับใช้ขอให้ได้มาถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เป็นพอให้มาได้มาถึงวิชาธรรมกายและเมื่อท่านตั้งใจจริงๆที่จะไปหาพ่อให้ได้พอรู้ว่าต้องปฏิบัติธรรมต้องเข้าถึงธรรมกาย
ท่านก็ทุ่มตัวเลยบริหารเวลาจัดสรรเวลาซึ่งก็มีเท่าๆกับชาวโลกทั่วๆไปเนี่ยคือวันหนึ่งก็24ชั่วโมงทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายเอาไว้ให้มันเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ไม่มีทิฏฐิแล้วก็ปลีกเวลาในการประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนแอบแอบซ่อนๆลักลอบทำความดีลักลอบปฏิบัติธรรมกันไปจึงกระทั่งวันหนึ่งก็สมหวังได้เข้าถึงพระธรรมกายเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรมีความขยันมีความตั้งใจจริงที่จะให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้และท่านก็เข้าถึงธรรมกายไปช่วยพ่อในปรโลกได้หลังจากนั้นท่านก็ปลอดกังวลไม่ห่วงใยอะไรอาวรณ์อะไรเลยในทรัพย์สินเงินทองในหมู่ญาติหรือเรื่องอะไรในโลกคนสัตว์สิ่งของอะไรไม่สนใจไม่กังวลแม้แต่อนาคตจะมีกินหรือว่าไม่มีกินใครจะเลี้ยงดูเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้คำนึงมุ่งที่จะศึกษาวิชาธรรมกายอย่างเดียวเมื่อมาอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วนะท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเล่าเรียนวิชาธรรมกายอย่างเอาจริงเอาจังทีเดียวแม้จะมีสิ่งที่ชวนให้หงุดหงิดงุ่นงานฟุ้งซ่านลำคาญใจขัดเคืองใจขุ่นมัวท่านก็ไม่สนใจในสิ่งเหล่านั้นสอนตัวเองได้ว่าเราเกิดมาหาความสุขนะความสุขสุขทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราใครจะกระทบกระแทกจะพูดจะจาแสดงกริยาอาการอะไรกันแล้วแต่ไม่ได้รับเอาไว้เลยเนี่ยไม่สนใจไม่ถือสาแล้วก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์มุ่งแต่จะศึกษาวิชาธรรมกายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใจท่านก็ใสสว่างสวยสมหวังในการศึกษาวิชาธรรมกายได้ท่านเคยสอนหลวงพ่อไว้บ่อยๆว่าให้มองข้ามข้อบกพร่องข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์ซะบ้างใจเราจะได้เบาสบายแล้วก็ให้เอาความสบายนั้นมาปฏิบัติธรรมจะได้เข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆจะได้สมหวังในชีวิตถ้าไปติดในข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์หรือข้อบกพร่องของเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้คนไกลหรือใครๆก็ตามเอามาคิดแล้วมันก็กลุ้มยิ่งมาปรุงแต่งมาขยายความคิดมันก็ขยายความทุกข์เมื่อขยายความทุกข์ใจมันก็ไม่เบาสบายใจมันก็จะหนักถ้าใจหนักอย่างนี้ขุ่นมัวเร่าร้อนมันก็จะห่างไกลจากการเข้าถึงธรรมจากการเข้าถึงวิชาธรรมกายท่านก็พร่ำอบรมสั่งสอนกันมาอย่างนี้เรื่อยๆนึกขึ้นได้ทีไรแต่ก็สอนเอาไว้ว่ามนุษย์ทุกคนมันไม่สมบูรณ์หรอกนะทั้งทางความคิดคำพูดและการกระทำถ้ามันสมบูรณ์แล้วมันไปนิพพานหมดแล้วแต่ว่าเพราะมันไม่สมบูรณ์มันถึงต้องมาอยู่ในโลกนี้เมื่อมันไม่สมบูรณ์มันก็ต้องมีข้อผิดพลาดบ้างทางความคิดทางคำพูดทางการกระทำการแสดงออกอย่าไปถือสาเอามาเป็นอารมณ์ในทางกับพร่ำสอนอยู่เรื่อยๆอย่าไปถือสาถ้าถือสามันก็เป็นเรื่องเป็นราวถ้าไม่ถือสามันก็เป็นลมเป็นแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขทุกข์มันอยู่ที่ตัวเรานะเราอยากจะมีสุขเราก็ต้องปล่อยมันไป
ามเรื่องตามราวของมันถ้าอยากจะมีทุกข์เราก็ไปถือเอาไว้ถือสาหาความเขาว่าไม่น่าพูดอย่างนั้นกับเราไม่น่าจะทำอย่างนี้กับเราแล้วก็เอามาปรุงแต่งไอ้คนพูดนั่นน่ะมันหลับเป็นสุขไปแล้วเนี่ยแต่ไอ้เราจะมานั่งคิดอยู่เป็นทุกข์อย่างนี้มันทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจหนักอกหนักใจมันจะห่างจากเป้าหมายที่เราต้องการไปถึงคือการเข้าถึงวิชาธรรมกายการไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนี่ท่านพร่ำสอนหลวงพ่อแล้วท่านก็พร่ำสอนตัวเองอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นวิชาธรรมกายของท่านจึงโดดเด่นเพราะว่าไม่ได้สนใจเรื่องอะไรเลยจนกระทั่งได้รับการรับรองยืนยันจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายไปเป็นหนึ่งไม่มีสองก็เพราะว่าการฝึกตัวของท่านสอนตัวเองของท่านเป็นกัลยาณมิตรแก่ตัวของท่านเองนั่นแหละจึงทำให้ได้รับการยกย่องชื่นชมปกติไอ้คำยกย่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยากถ้าหากความดีไม่มากพอแต่ว่าเมื่อมีความดีมากพอแล้วเนี่ยสิ่งนี้จึงมาปรากฏเกิดขึ้นมันหนึ่งไม่มีสองแต่แม้ได้รับการยกย่องชื่นชมจากมหาปูชนียาจารย์แล้วเนี่ยท่านก็ยังไม่หลงตัวเองนะยังไม่ลืมว่าเป้าหมายชีวิตของท่านนำมาสร้างบารมีจะไปตามหาพ่อจะศึกษาวิชาธรรมกายจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแล้วก็จะขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นไม่ลืมตัวเองแล้วก็ไม่หลงหนทางที่จะไปยังมั่นคงและแน่วแน่เป้าหมายชีวิตก็ยังชัดเจนยังแจ่มใสตลอดเพราะฉะนั้นท่านจึงเอาตัวรอดได้นะจ๊ะถ้าเรานึกถึงปฏิปทาการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีทั้งหลายในการก่อนที่ผ่านๆมาแล้วก็มีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ใช้ญาณทัศนะอันบริสุทธิ์เกินกว่ามนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมทั้งหลายจะมีได้สอดญาณไปดูว่าผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตในการก่อนเขาสร้างบารมีกันอย่างไรแล้วก็สรุปได้ว่าการสร้างบารมีมีอยู่สามประเภทแต่ละประเภทก็มีการกำหนดเวลาเป็นอสงไขยแล้วก็เป็นกับคือพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าสร้างบารมีตั้งแต่คิดในใจเปล่งวาจาได้รับพุทธพยากรรวมกันแล้วได้20อสงไขยแสนมหากัปถ้าประเภทที่สองศรัทธาธิกะพุทธเจ้าก็มากไปอีกเท่าหนึ่งคิดในใจเปล่งวาจาได้รับพุทธพยากรรวมกันแล้วได้40อสงไขยแสนมหากัปและประเภทที่3คือวิริยะธิกะพุทธเจ้าสร้างบารมีคิดในใจเปล่งวาจาได้รับพุทธพยากรไปอีกเท่าหนึ่งคือ80อสงไขยแสนมหากัปที่ผ่านมาทั้งหมดมีอยู่3ประเภทแล้วก็เป็นกันอย่างนี้20อสงไขยแสนมหากัป40อสงไขยแสนมหากัป80อสงไขยแสนมหากัปล้วนแต่มีกำหนดเวลาในการสร้างบารมีเมื่อบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็โปรดสัตว์โลกให้ไปสู่ฝั่งของอายตนะนิพพานคือพ้นจากวัฏฏะสงสารพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพสามเนี่ยในกามภพในรูปภพในอรูปภพ
ไปสู่ฝั่งของอายตนะนิพพานนี่ล้วนแต่มีกำหนดแต่เรามาดูปฏิปทาการสร้างบารมีของมหาปูชนียาจารย์ทั้งสองท่านคือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพุณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์ของเรามหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนกยูงท่านสร้างบารมีนะไม่ได้มีกำหนดเวลาเลยคือจะยาวนานแค่ไหนละไม่สำคัญสำคัญว่าจะต้องไปที่สุดแห่งธรรมให้ได้และก็ไม่ได้สร้างบารมีเพื่อให้พ้นวัฏฏะสงสารแต่ก็รื้อวัฏฏะสงสารกันทีเดียวแหละที่วัฏฏะสงสารมันมีอยู่นะรื้อออกหมดเลยแล้วก็จะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายขนสัตว์หรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปสู่ฝั่งนิพพานให้หมดไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้หมดไม่กำหนดเวลาว่าจะยาวนานกี่อสงไขยจะมีเศษเป็นมหากัปเท่าไหร่ไม่ได้คำนึงถึงนี่มุ่งกันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีคำที่ติดอยู่ในใจท่านแล้วก็มักจะพูดให้หลวงพ่อฟังบ่อยๆแต่ก็ไม่เป็นที่แพร่หลายทั่วไปแต่ท่านจะลำพึงให้หลวงพ่อฟังบ่อยๆแล้วบางทีผู้ที่อยู่ใกล้ชิดที่สนิทที่ท่านไว้วางใจก็จะลำพึงให้ฟังว่าใครจะไปนิพพานก็ไปเถอะยายยังไม่ไปละยายจะไปปราบพยามานู่นให้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษแล้วจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละใครจะเข้านิพพานกับไปก่อนยายก็อนุโมทนาด้วยแต่ยายยังไม่ไปหรอกจะไปโน่นจะไปปราบพยามารจะไปลือสัตว์ขนสัตว์ให้หมดเลยไม่ให้หลงเหลือเลยอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผ่านมาในอดีตมีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็รื้อสัตว์ขนสัตว์ไปได้ส่วนหนึ่งเป็นอย่างนี้ทุกๆพระองค์ไปเลยนะแต่ท่านไม่ได้มีความปรารถนาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาการเวลาข้างหน้าจะยาวนานอีกแค่ไหนก็ตามไม่ได้คำนึงถึงมันจะทุกข์มันจะยากมันจะลำบากแค่ไหนก็ตามก็ไม่ได้คำนึงถึงถ้าอุปมาเหมือนว่าในจักรวาลนี่เป็นที่โล่งๆว่างๆแต่ถ้าหากมีกองเพลิงใหญ่ไฟประไลกันเกิดขึ้นไปทั่วทุกจักรวาลไปเลยนั่นแหละซึ่งมันร้อนแรงมากแล้วก็ไม่เคยมีที่จะเกิดขึ้นแต่ให้ลุยที่จะข้ามจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะลำบากจะร้อนแรงขนาดไหนก็จะไปนั่นคือใจของบรมโพธิสัตว์ที่บรมโพธิสัตว์ที่เราได้เคารพนับถือท่านว่าเป็นมหาปูชนียาจารย์ตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคุณยายอาจารย์และก็ทีมงานของท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูปฏิปทาอย่างนี้เราจะเห็นว่าคุณยายเนี่ยท่านไม่ได้ธรรมดาเลยได้สร้างบารมีกันอย่างต่อเนื่องยาวนานมานับพบนับชาติไปทวนไม่ว่าเกิดมามีชีวิตเป็นคนชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างก็ตามท่านก็ยังมุ่งแน่วแน่ในการสร้างบารมีกันอย่างเต็มกำลังเกิดมาเป็นชาวนาในตระกูลกสิกรมีอาชีพในการปลูกข้าวอย่างนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นชนชั้นที่อยู่ในระดับล่างแต่ใจท่านมันสูงมุ่งไปสู่เป้าหมายนู้นไปที่สุดแห่งธรรมโดยไม่จำกัดการเวลาไม่คำนึงถึงการเวลาว่ามันจะยาวนานแค่ไหนพูดง่ายๆว่าการเวลาไม่มีความหมายสำหรับบรมโพธิสัตว์อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ได้มาสร้างบารมีกับท่านนั้นนะ
ก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันบุญที่ทำที่เราดูว่าเราทำนิดเดียวเนี่ยทำไมมันได้เยอะก็มันก็ขึ้นอยู่กับทำกับใครและใครคนนั้นมีมโนปณิธานอย่างไรและมโนปณิธานนั้นแน่วแน่กันมากี่ภพกี่ชาติแล้วสืบต่อกันมายาวนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่างที่เราไปบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยประทีปก็ดีโดยระเบียบดอกไม้ของหอมก็ดีโดยประติมากรรมก็ดีทิพย์ประติมากรรมก็ดีเนี่ยกับหลวงปู่กับคุณยายเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเราก็ทำนิดเดียวแต่ทำไมเนี่ยเราได้อานิสงส์จึงมหาศาลก็เพราะท่านมีมโนปณิธานอย่างนี้แหละที่ได้สร้างบารมีกันมายาวนานเลยยาวนานกันมานับพบนับชาติกันไม่ถ้วนโดยไม่คำนึงถึงว่ามันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่และก็ไม่ใช่เพื่อข้ามพ้นวัฏสงสารแต่ว่ารื้อวัฏสงสารให้หมดสิ้นเลยกิเลสอาสวะจึงเป็นแหล่งผลิตอยู่ที่ไหนน่ะจะไปรื้อออกให้หมดนี่คือปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ดีของคุณยายอาจารย์ก็ดีกับทีมงานของพระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณยายของเราถ้าท่านยังมีกายมนุษย์อยู่ก็อายุ94ปีท่านมีความปรารถนาอยากจะสร้างหอฉันให้เอาไว้เป็นที่ลูกหลานของท่านจะได้สร้างบารมีได้ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานได้ถวายวัตถุทานวิหารทานได้รักษาศีลได้ประพฤติธรรมท่านจึงอยากจะสร้างหอฉันนี้ขึ้นมาแล้วพอสร้างเสร็จแล้วพระเนนก็จะได้อาศัยเป็นที่ขบฉันภัตตาหารที่ผู้มีบุญทั้งหลายมีกุศลศรัทธามาถวายแล้วก็เอากำลังนี้แสวงหาหนทางพระนิพพานกันศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยทำความสว่างสวัยให้มันเกิดขึ้นนี่ก็เป็นความตั้งใจของท่านก่อนที่ท่านจะละสังขารและตลอดชีวิตของท่านที่ผ่านมาท่านก็เลี้ยงพระเลี้ยงเนนอุบาสกอุบาสิกาผู้มีบุญทุกคนจะเป็นคนงานและจะใครไปทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เลี้ยงหมดจะมาเท่าไหร่ท่านก็จะเลี้ยงให้หมดให้เขาได้อยู่เป็นสุขมีกำลังเอาไปสร้างความดีกันไปตายแล้วละสังขารแล้วท่านก็อยากให้สิ่งนี้บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้นะลูกนะเราจะทำสิ่งที่ท่านตั้งความปรารถนาให้สมหวังเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงเวลาอันควรนั้นให้รักษาใจนะให้ใสๆให้มีความปลื้มปิติยินดีและภาคภูมิใจเถิดว่าเราเนี่ยเกิดมาถูกยุคถูกสมัยและก็มีบุญญาลาภได้มาสร้างบุญกับบรมโพธิสัตว์ที่มีมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ซึ่งอยากจะหาใครมีอย่างนี้ได้และบุญใหญ่นี้ก็จะติดตามลูกๆทุกคนไปให้ได้สร้างบารมีรวมกันไปอีกไปกันทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมภพชาติต่อไปเนี่ยเราจะสร้างบารมีได้สะดวกสบายกว่านี้อีกเยอะคุณยายของเราเนี่ยเราก็จะเรียกท่านในชาตินี้ว่าคุณยายเพราะพบชาติต่อไปท่านก็จะเกิดไปเป็นผู้ชายเป็นสมณะบวชเป็นพระกันไปทุกชาติทุกชาติกันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องตั้งใจตักตวงเอาบุญใหญ่กันให้เต็มที่อย่างที่เราได้ตั้งอกตั้งใจเอาไว้จะให้ใจเนี่ย
ออกห่างจากคุณยายนะลูกนะออกห่างจากกุศลธรรมออกห่างจากบุญจากกุศลจากพระรัตนตรัยในตัวให้ใจเนี่ยมันใสใสให้มันสว่างสวัยนึกถึงยายเอาไว้อยู่ในกลางกายของเราให้ใจใสใสคราวนี้เราก็เอาใจตรึกนิ่งให้ใจใสใสให้ใจสบายสบายให้มันสว่างสวยให้เห็นท่านให้ชัดทีเดียวอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะลุงนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะ